เมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีปอกฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาทุกทีเฮ้ย13โอ้ยนี่ข้าตื่นมาอีกวันแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานก็มาโดยที่ไม่มีใครเลยหมู่บ้านนี้แปลกๆอ่ะเนี่ยลุงสนิทครับทำไมลุงสนิทถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับฮะอันเก่ามันเก่าไปแล้วน่ะก็เลยต้องเปลี่ยนอ๋อเหรอครับแล้วพวกชาวบ้านมากันหรือยังครับน่าจะมากันมั้งเมื่อวานนะข้าไปสืบถามมาแล้ววันนี้ที่เขากลับมาเขาบอกเมื่อวานเขาไปล่าสัตว์กันทั้งหมู่บ้านเลยฮะล่าสัตว์เหรอครับใช่โอ้แล้วเราสามารถไปล่าสัตว์ได้ไหมครับฮะนี่แกพูดอะไรเนี่ยเอ้าก็ยุคใหม่ไงครับยุคไม่ใช่ยุคใหม่ยุคเก่าไงครับอ่ะยุคเก่าอะไรยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับเออนี่แกฝึกพูดภาษาโบราณนั่นเหรอใช่ครับฮะดีเลยเดี๋ยวข้าจะฝึกด้วยฮะเห็นไหมก็ลุงสนิทก็พูดได้นี่ค่ะใช่ไงอ๋อแล้วคือวันนี้ผมจะต้องไปทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็ไปพบปากกับพวกชาวบ้านนะได้ครับเก่งเลยเฮ้ยได้ครับโอเคเฮ้ยช้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรยังหรือข้าต้องการที่จะถามเจ้าว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านของอะไรครับอ๋อที่นี่น่าจะเป็นโรงแรมยุคสมัยฮะศิลป์มหาราชมั้งครับนี่เจ้าพูดอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเรายุคนี้ก็เป็นยุคศิลป์กำบังครับเจ้ามีอาหารให้ข้าไหมเมื่อกี้ข้าขอนะข้าได้แล้วข้าต้องการที่จะถามเจ้าว่าเมื่อวานพวกเจ้าไปทำอะไรกันบ้างหรือเมื่อวานข้าไปล่าสัตว์มาเห็นไม่มีกระดูกด้วยเฮ้ยนี่มันกระดูกอะไรครับไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์เฮ้ยเอาจริงดิเขาว่าเจ้าปัญญาอ่อนนะเนี่ยจริงๆมันคือกระดูกช้างขอรับเอาอะไรของเจ้าวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้ามาคุยใหม่นะกับคนนู้นเลยบายบายเจ้าคนนี้แปลกๆฮะเฮ้ยเห็นหลังไวๆคุ้นๆฮะเจ้าเฟี้ยวใครวะเจ้าเป็นคือใครเจ้าคือใครหรือข้ารู้จักชื่อเจ้าแล้วกันเอ้าข้าชื่อว่าอะไรเจ้าชื่อเฟี้ยวเอ้าเจ้ารู้ได้ไงหรือเมื่อวานลุงข้าบอกว่าว่าเออเจ้าไม่รู้สินะเอ้าแล้วนามเจ้าชื่อว่าอะไรนามข้าชื่อแชมป์เอาเป็นว่าลูกอนาคตข้าได้เจอเจ้าแล้วกันลูกอนาคตคืออะไรตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนตอนนี้อ่ะเข้าเรื่องตอนนี้ข้ากำลังรอศาลมาอยู่เพราะว่าตอนนี้พ่อตาข้ากับพี่สาวข้าโดนจับตัวไปใครถามเจ้าเนี่ยเอาข้าบอกเจ้าไปก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าถามว่าข้ามาทำอะไรที่นี่เอาข้ายังไม่รู้จักเจ้าเลยเอาแล้วเจ้าเอาแล้วเจ้ารู้ชื่อข้าได้ไงเอาคือข้ามาจากโลกอนาคตเจ้าไม่รู้หรอกอนาคตโลกอนาคตมันคืออะไรเอาช่างเถอะรอศาลด้วยกันศาลบ้างก็คงจะมานี่มาแล้วโอ้ยเจ้าโอมหวัดดีเจ้าโอมเหรอข่าวเป็นไงบ้างตอนนี้ข้ารู้หมดแล้วตอนนี้ชนเผ่าได้จับตัวคนในเมืองบางส่วนไปขังไว้แล้วจับใครบ้างเหรอแล้วในนั้นมีพ่อตาข้าหรือไม่ข้าไม่รู้ข้ามองไม่เห็นเอาชิบหายละไม่งั้นแล้วตอนนี้ตอนนี้เสบียงกับทหารข้ารู้สึกว่าหมดไปแล้วไม่มีเลยตายหมดแล้วเหรออยู่ตรงนู้นเยอะมากครับเจ้าแคมป์ฮะอะไรครับตอนนี้ข้าต้องการคนช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ทหารข้าข้าช่วยได้
แล้วเรามีใครโดนจับตัวไปบ้างมีพี่สาวข้ากับพ่อตาข้าพี่สาวเจ้าเหรอใช่พี่เจ้าเจ้าพี่เจ้าเอ้ยพี่สาวเจ้าสวยไหมเฮ้ยไม่ต้องบอกเลยข้ายังสุดยอดพ่อตาบอกว่าทั้งเมืองนี้พี่สาวข้าสวยที่สุดเอ้าถ้างั้นข้าขอได้ไหมอ่ะเพราะว่าในเมืองนี้มีข้าขอได้ไหมขอก็บ้าแล้วเนาะพี่สาวข้าไม่ใช่สิ่งของมาขอกันยิ่งใหญ่ไม่ข้าขอพี่สาวเจ้าเป็นเมียได้ไหมเฮ้ยแต่ข้าให้ได้แต่ประเด็นพ่อตาข้าเขามันเขาหวงลูกสาวอ่ะข้าขอได้ไหมล่ะเฮ้ยข้าได้ข้าจะช่วยเจ้าขอบคุณมากเออแล้วคุณโอมแต่ก่อนที่จะช่วยเจ้าสัญญาข้าได้หรือไม่ฮะสัญญาสัญญาข้าจะถ้าเกิดข้าช่วยลูกสาวเฮ้ยพี่สาวเฮ้ยถูกปะถูกเอ้าใช่คุณเฮ้ยคุณเรียกคุณไม่ได้ฮะอ้าวจะห้าอะไรอีกนานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะต้องพูดภาษาที่พวกเจ้าเข้าใจได้ทำไมน้องหมาของท่านน่ารักจังครับอันนี้หมาครับเจ้าเฟี้ยวจ้าว่าบางทีข้าพูดอะไรไปเจ้าคงไม่เข้าใจใช่ไหมโอ้ยข้างงแต่อนาคตแล้วก็ยุคอะไรไม่รู้ข้าจะบอกว่าถ้าเกิดข้าไปช่วยพี่สาวเจ้าได้ข้าขอพี่สาวเจ้าเป็นเมียได้ไหมได้แล้วแต่ต้องถามพ่อตาข้าพ่อตาเขาข้าไม่สนหรอกเฮ้ยงั้นคุณโอมจะพยายามช่วยเจ้าท่านโอมว่าไงหรือถ้าเกิดว่าข้าพูดคำว่าคุณโอมหมายถึงว่าท่านโอมนะนี่คือภาษาของโลกอนาคตมันแปลว่าอะไรมันคำว่าคุณหมายถึงท่านอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและข้าเคยไปอยู่ที่นั่นมาก่อนอ๋องั้นให้เต่ารู้อนาคตได้เลยแล้วอนาคตที่แล้วข้าเป็นยังไงมั่งหรือเจ้าเป็นน้องชายร่วมสาบานของข้าเอ้าแล้วตอนนี้ข้าคงจะเป็นปู่เจ้าสินะเอ้าแล้วข้าล่ะแล้วข้าข้าไม่รู้จักเจ้าอะเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทแล้วบริษัทคืออะไรเลยข้าก็นึกว่าเจ้ารู้ซะอีกเอาเป็นว่าเรามาวางแผนการไปช่วยพี่สาวเจ้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เจ้ามาจากโลกอนาคตสินะใช่แต่ว่าเจ้าก็ยังไม่รู้ประสบการต่อสู้ในโลกของโลกนี้แต่ว่าข้าก็พอจะเดาทางได้นะงั้นก็ไปพบกับท่านอาจารย์ข้าเดี๋ยวท่านอาจารย์ข้าจะสอนเจ้าในเรื่องการต่อสู้ได้และการออกรบได้ครับข้ามาอาจารย์อยู่ไหมเนาะตอนนี้ท่านเจ้าแชมป์ขอรับอย่าทำให้เจ้าท่านอาจารย์เขาโกรธนะเพราะอะไรขอรับคือเขามันแบบตะแก่ขี้ลืมฮะเจ้าไม่ไฮโซเลยอ่ะไฮโซคืออะไรหรือไฮโซหมายถึงว่าการแต่งตัวของเจ้ามันดูดีอ๋ออยู่แล้วก็แต่งตัวกันแบบแล้วของท่านอ่ะนี่ท่านอาจารย์ข้าพาเจ้าแชมป์มาที่เป็นลุงหลานลุงแซนดิชใช่ไหมใช่ครับเอ้าแล้วแต่บอกเจ้าไม่รู้จักข้าไงเอ้าข้าเห็นเจ้านอนอยู่กับลุงหลังสันเดตตอนเมื่อคืนนี้แล้วเจ้าก็หลับกลสองครอครอใช่ครับเอ้าเฟี้ยวพาผู้หญิงเข้าบ้านเหรอผู้หญิงบ้าอะไรหน้าตาอย่างนี้เป็นผู้หญิงก็ดีสินะเดี๋ยวท่านอาจารย์ครับเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าเป็นใครไม่เรียกข้าท่านอาจารย์ให้ข้าเดาชื่อของท่านอาจารย์ได้ไหมครับแป๊บก่อนที่จะเป็นท่านอาจารย์คุณต้องได้รับเลือกเป็นลูกศิษย์เขาก่อนอ๋อได้ท่านอาจารย์พีครับครับข้ารู้จักชื่อเจ้าทำไมสวยจังเลยครับรู้ชื่อผมได้ไงฮะอ๋อผมฮะคุณใช้คำว่าผมเหรอไอ้เขาหมายถึงผลไม้ที่ข้าเก็บมาหรือคุณรู้ชื่อผลไม้ได้ไงที่ผมชอบกินลูกพีจะจับเปล่าไม่ใช่ข้าหมายถึงว่าเจ้าอ่ะชื่อพีอ้าวท่านอาจารย์เป็นอะไรหรือข้ารู้สึกสตันนิดนึงเอ้าท่านอาจารย์รู้จักคำว่าสตันได้เหรอสตันคืออะไรหรือเดี๋ยวมันมีภาพแปลกๆขึ้นมาในหัวข้าอันนึงข้าเจอหน้าจอแล้วมันจะบอกว่าท่านอาจารย์ไม่คือข้าจะบอกว่าคือในโลกอนาคตพวกเจ้าอ่ะเป็นเพื่อนของข้าหมดเลยเออเดี๋ยวใครถามแล้วใครถามเจ้าข้าไม่อยากรู้เลยข้าขอโทษข้าขอโทษเอาท่านอาจารย์พูดแล้วอย่าข้าพูดข้าพูดผิดตอนที่จะรับเจ้าแชมป์เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ให้เจ้าแชมป์ทำอะไรตัดไม้เดี๋ยวท่านเมื่อกี้ข้าเห็น
ข้าจะตาฝาดก็ได้ครับอะไรมั้งถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอถามอะไรเจ้าเฟี้ยวหน่อยได้ไหมว่าให้ข้ามาหาคนบ้าทำไมเนี่ยอันนี้คืออะไรเหรอครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกก็คนในเมืองนี้ก็บ้าบ้าทั้งหมดนี่แหละแล้วท่านอาจารย์จะทำอะไรให้ผมได้บ้างเนี่ยเอ้าเจ้ามาทำอะไรเนี่ยเอ้าข้าจะไม่รู้สิถามเจ้าเฟี้ยวสิคือท่านผมจะข้าจะเอาเจ้าแชมป์มาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เดี๋ยวก็ใช้ผมเพราะว่าตอนนี้พ่อตากับพี่สาวข้าโดนลักพาตัวไปแล้วข้าขอพี่สาวเจ้ามาเยได้ไหมเฮ้ยจ้าเยคืออะไรลือเยหมายถึงว่าข้าถ้าเกิดข้าช่วยพี่สาวเจ้าได้ข้าจะมีชัยชนะอ๋อมีชัยชนะอ๋อใช่เย่อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีน้ำใช่ไหมลือเฮ้ยน้ำตาในแข่งการชนะใช่น้ำตาของลูกชายเข้าเรื่องท่านอาจารย์รับเจ้าแชมป์เป็นลูกศิษย์คนได้ไหมงั้นเราต้องมีการทดสอบสมรรถภาพได้ครับโอ้สบายมากไปเลยเจ้าแชมป์เฟี้ยวเตรียมของในกล่องเนี่ยเห็นไหมกล่องเนี่ยเดี๋ยวข้าไปได้ที่ที่ฝึกนะเอาได้ได้ดาบอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวอาจารย์เอาโอเคโอเคโอเคแล้วว่าไปโลกเจ้าเป็นยังไงเรื่องโลกของข้าเดี๋ยวข้ามานะโลกของข้าน่าจะเป็นเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งไม่ใช่โลกนั้นข้ามาถึงโลกที่เจ้าอยู่นะข้ามาจากโลกอนาคตที่ไม่มีเจ้าเลยข้าตายแล้วสิข้าไม่รู้จักเจ้าเอ้ยเขาเรื่องเจ้าแชมป์ท่านอาจารย์ข้ารออยู่ที่ฝึกอะไปตามข้ามาได้ครับท่านอาจารย์หายไปไหนไว้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่ไหนท่านอาจารย์เฮ้ยคีปเปอร์โหนี่ตัวคีปเปอร์เหรอใช่คีปเปอร์เขาเรื่องแค่นี้คีปเปอร์คือโอเคครับตามข้ามาท่านอาจารย์เร็วๆรอหน้าเราเลยได้ครับโอ้นี่ทหารเหรอใช่หน้าตาน่าเกลียดจังเลยว้าวทหารทำงานดีแฮะโอ้สู้กับเอ็นเดอร์แมนด้วยอ๋อแต่คนนี่ไงที่ฝึกของข้าว้าวท่านอาจารย์ครับเป็นที่ฝึกที่น่าขยันขยันมากๆเลยครับเอ้าเจ้าแชมป์หมายถึงเลือดเต็มไปด้วยเลือดการฝึกของข้าท่านอาจารย์โหดมากจะได้รับไหวหรือไม่รับไหวอยู่แล้วครับถ้าเจ้ารับไม่ไหวก็เจ้าจะไม่ได้พี่สาวข้านะเพราะว่าข้าอยากได้พี่ข้าอยากได้เมียมากเลยตอนนี้เมียคืออะไรเลือกข้ารู้เมียคือคู่ชีวิตครับอ๋อคู่ชีวิตใช่ภรรยาใช่ไหมเฮ้ยแล้วทำไมถึงรู้คำว่าภรรยาล่ะครับอ๋อก็ภรรยามันย่อมาจากสร้างมาปูนซีเมนต์มันเป็นสมุนไพรฟิลอาจารย์สอนแล้วนี่เดี๋ยวสมุนไพรเหรอครับใช่คือไพรยาตายหาแล้วโอ้แล้วแต่ท่านเลยครับเอ้าไงเนี่ยไม่รู้จักมันต้องทดสอบแล้วท่านอาจารย์อย่างงี้ท่านอาจารย์สอนท่านแชมป์งั้นก็ถ้าสอนเสร็จแล้วก็ให้ข้าสู้กับท่านแชมป์ฮะแชมป์ได้ถ้าเจ้าสู้ข้าไม่ได้ข้าจะไม่ให้พี่สาวข้าสบายมากครับโอ้ยดับไปหลายๆเจ้ามีดาบไหมยังข้าบ้าเหรอครับเอาวุฒิข้านี่อุ้ยอุ้ยทหารทหารระวังโอ้ย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 คือเจ้าแชมป์ครับข้าอยากรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเขียวๆอ่ะมันชื่อว่ากิปเปอร์ใช่ไหมเอ้าก็เจ้าเรียกอยู่แต่คือก่อนหน้านี้อ่ะมันชื่อว่าอะไรช่างแม่งเถอะเอ้าคือแบบไอ้ตัวเนี้ยมันชื่อภาษาอังกฤษกิปเปอร์แต่มันไม่ทันสมัยเลยเจ้ารู้จักคำว่าภาษาอังกฤษด้วยเหรอก็รู้จักสิก็ตอนนี้มันมีคนต่างชาติแล้วนะอ๋อเหรอเออเผานู่นน่ะเอาเข้าเรื่องไอ้เฟี้ยวนอกเรื่องเนี่ยเอาไปรอเจ้าแชมป์เอาดาบไปนะครับนี่คือดาบไม้โอ้นี่ใช้คำว่าดาบแล้วครับเนี่ยใช่ทำมาจากไอ้ต้นไม้ต้นนี้อย่างดีแล้วเนี่ยโอ้โอเคครับแล้วให้ทำอะไรบ้างครับลองเบี่ยงดาบสัก10รอบสิแล้วอะไรที่อยู่บนหัวเจ้าเหรอเจ้าเฟี้ยวข้าขโมยพ่อตาข้ามา มันคือหอยทะเลครับหอยทะเลอ๋อได้ครับแล้วให้ข้าทำอะไรบ้างครับลองเบี่ยงดาบข้าอยากดูแรงของเจ้าเฮ้ยเชี่ย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 น้ำลาย
น้ำลายเต็มหน้าข้าท่านอาจารย์ไอ้ท่านอาจารย์ทำไมเจ้าแชมป์แข็งแรงกับข้าตอนวันแรกข้าทำนี่ข้าทำแค่ทีเดียวข้าก็เมื่อยแล้วข้าชักบ่อยครับเอ้าเจ้าก็ชักเป็นด้วยเหรออะไรใช่ครับอะไรคือชักน้ำลายเต็มหน้าครับคือแบบนี่คือชักมันคืออะไรชักว่าวครับอ๋อชักว่าวว่าวจุฬาครับมันคืออะไรอ่ะว่าวจุฬาครับอะไรคือจุฬาช่างแม่งเถอะครับคือแบบคนเรานะคนเรานะท่านท่านอาจารย์คือแบบเขาเราไม่รู้ภาษาคือเราแบบไม่รู้ภาษาเขาอ่ะเขาก็ด่าเราทั้งอ้อมด่าเนี่ยเขาจะด่าแล้วนะเห็นเขาบอกว่าช่างแม่งอะไรไม่รู้ทีนี้เราต้องไล่ออกจากเมืองไหมใช่ใช่ไอ้ไม่เอาคนเรื่องเขาเลยบ้าเลยครับฝึกไปมาข้าฝึกแล้วข้าฝึกแล้วข้าเคยใช้มาก่อนครับกี่โมงลองวิ่งรอบสนามสักสองรอบจะไม่มีวันได้ครับเฮ้ยชึบโอ้ชึบเร็วกว่าเจ้าอีกนะเฟี้ยวเนี่ยเอ้ยใช่เป็นไปไม่ได้ข้ายอมไม่ได้เจ้าอย่ามาชึบชึบมารองกับข้าชึบกลับบ้านไปกินนมเถอะชึบเฮ้ยโอ้ยหอบแดกโอ้โหทำเวลาได้ดีกับข้าอีกเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับงั้นแบบฝึกต่อไปข้าสอนอะไรเจ้าบ้างนะเพียวข้าจำไม่ได้ไอ้นี่หน้าไม้อะท่านอาจารย์อ๋อยิงหน้าไม้ใช่ไหมใช่ยิงหน้าไม้โดนแป้นนะท่านอาจารย์เจ้ามาเท่าไหร่เนี่ยเอามาเกียนเอามาอะไรข้าไปปล้นกับท่านอาจารย์มาในไม้เนี่ยอ้าวชิบหายแล้วเดี๋ยวเพียวกลับไปเอาให้อาจารย์หน่อยดิไอ้ได้ไม่ต้องข้าเอามาเผื่อเอาขโมยเยอะนะเนี่ยถ้าว่าข้าไม่ต้องฝึกดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าไปวางแผนกับลุงสันนิษว่าจะเอาไงต่อไปดีกว่าไหมครับก็ดีนะครับว่าถูกป่ะงั้นก็ถ้ากันเราไปประชุมกันเลยดีกว่าครับป่ะทุกคนไปประชุมกันไปที่บ้านของลุงข้านะครับลุงเจ้าลุงเซนดิสนะใช่ครับฮัทชิวโอ้ยมันมีคนดินทาเลยใครดินทาเจ้าหรือยินดีต้อนรับครับลุงเซนดิสครับคืออะไรอะไรโอ้โหคนมาเพียบเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประชุมครับก็เฟี้ยวเล่าเลยว่าไงว่าไงลุงแซนว่าไงขอรับเอ้าลุงเมื่อคืนเมื่อวานนี่ลุงก็พูดว่าครับคุณก็เปลี่ยนภาษาแล้วจะได้เข้าใจกับพวกเจ้าได้ยังไงขอรับโอเคคืออะไรวะช่างมันเถอะวันนี้ภาษาอังกฤษแกเขาจะเล่าว่าพี่สาวข้ากับพ่อตาข้าเฮ้ยอะไรก็จะร้องไห้ทำไมเนี่ยเฮ้ยเขาเรื่องดีกว่าเขาเรื่องออกมาลุงเฮ้ยก็พูดมาสิแล้วโถก็ข้ามีเรื่องเราจะบอกลุงสินะว่ามาเลยพ่อตาข้าข้ารู้แล้วพ่อกับพี่สาวเจ้าโดนจับตัวไปและเจ้ากำลังวางแผนอยู่ใช่ไหมเจ้าจะมาหาข้าถ้างั้นข้าส่งเจ้าแชมป์ไปเป็นตัวแทนได้ไหมโอ้ยได้ขอรับแต่ข้ามีเจ้าแชมป์เขามีโมเมนต์แปลกๆอะโมเมนต์คือแบบทำนองแบบถ้าข้าบอกเจ้าแชมป์ว่าถ้าเจ้าแชมป์ไปช่วยพี่สาวข้าข้าจะยกพี่สาวข้าให้เจ้าแชมป์แต่พ่อตาคงจะไม่ให้ข้าจะบอกอะไรให้เจ้านะให้เจ้ารู้ไว้ว่าเจ้าแชมป์เนี่ยเคยมีเมียแล้วแต่เมียเขาตายไปอ๋อใช่ใช่แม่คนตายอย่าไปยุ่งเถอะเอางี้เลยเหรอเฟี้ยวก็แบบหลอดไฟสวยผีอยู่ก็นั่นแหละตามนั้นลุงสนิทครับงั้นเราต้องไปประชุมกันลุงใช่ไหมลุงเฮ้ยทำไมเจ้านี่เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยท่านอมครับไม่รู้ว่าไงหรือเจ้าเทนนี่เขาเป็นบ้าหรือเปล่าครับเขาไม่ใช่ลูกคนครับฮะใช่ใช่เขาเป็นลูกคนเขาที่แบบว่าผู้ภาษาไม่ได้แบบอุกาเอ้ยไม่ใช่ผู้ภาษาเขาไม่ใช่ไม่เต็มเขาเกินร้อยอ๋อข้าว่าน่าจะไปโรงพยาบาลนะขอรับโรงพยาบาลคืออะไรลึกบ้านคืออะไรโรงพยาบาลคืออะไรลึกพร้อมกันเลยเหรอโรงพยาบาลคือสถานที่ที่รักษาผู้คนขอรับอ๋อหมอใช่สินะแม่หมอมันรับประทานได้ไหมครับค
าว่าน่าจะอร่อยพอสมควรนะเอ้ยว้าวแชมป์นี่ก็ตลกแล้วเนี่ยเอ้ยวันนี้ก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปประชุมกันใช่ประชุมตรงนี้เลยเฮ้ยเอาเลยข้าขอความแสดงความคิดเห็นนะแล้วมีใครรู้ที่อยู่ของชนเผ่าที่จับตัวไปหรือไม่ข้ารู้เจ้ารู้ใช่ไหมใช่ถ้างั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข้าจะตื่นแต่เช้าแล้วก็รวมตัวกันหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไปกันพร้อมกันเลยดีกว่าใช่ๆแล้วก็เตรียมอาวุธให้พร้อมใช่เพราะอาวุธแค่นี้เราไม่พอหรอกเดี๋ยวไปบ้านอาจารย์นะเออได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับใช่ๆงั้นก็ตอนนี้ก็เช้าสินะก็นอนได้แล้วข้าขอพักผ่อนฮะใช่ๆอะไรฝากเอาไอ้เทนไปขังนะได้เดี๋ยวข้าจะส่งมันกลับโรงพยาบาลโอ้ยโรงพยาบาลคืออะไรหรืออ่ะก็อธิบายไปแล้วไม่ใช่ไรแชมป์อธิบายไปแล้วอ๋อข้าก็อยากคำตามแม่หมอสินะไม่แม่หมอขอรับใช่ถ้างั้นขอตัวนอนก่อนนะครับก็แยกย้ายไปแยกย้ายกลับบ้านไปท่านอาจารย์สวัสดีครับท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ไปฝึกข้าด้วยให้พวกนี้แปลกๆแค่แชมป์ถ้าเกิดว่าไอ้ชนเผ่าพวกนี้ไม่น่าไว้ใจก็ด่ามันได้เลยนะมันไม่เข้าใจเราหรอกจะดีแล้วขอรับฮะแค่จะพูดขอรับกับลุงทำไมเนี่ยอ๋อก็มันชินนะก็มันชินอ่ะฮะมันชินก็แล้วแต่แกเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับฮะโอเคนอนดีกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปช่วยพี่สาวของเจ้าเฟียวแล้วก็พ่อตา